สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกจัดงานวันครอบครัวประจำปี2559นายชูชาติกีฬาปแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2559และสมัชชาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกปี2559 นายธานินสมบูรณ์สารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าโดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัวกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัวสร้างแนวคิดให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมประเทศชาติและรณรงค์ให้ภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับคณุเข้าไปครับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกจัดงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2559ขึ้นภายใต้แนวคิดทุกวันเป็นวันครอบครัวกิจกรรมประกอบด้วยการมอบโลกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลกการมอบเกียรติบตัตรบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว นิทรรศการผลงานด้านครอบครัวการให้ความรู้เรื่องการสื่อสารภายในครอบครัวการถ่ายทอดบทเรียนครอบครัวการสรุปบทเรียนโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรงและการประชุมสมัชาครอบครัวประจำปี2559โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกผู้แทนส่วนราชาการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชมรมผู้สูงอายุสภาเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรม120คนงานบนครอบครัวหรือวันสมัสชาครอบครัวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาเราพ่วงเรื่องของตะบนเข้มแข็งไร้ความรุนแรงนะครับก็เรามองว่าการจัดงานบนครอบครัวตรงนี้เราก็พยายามเชิญชวนครอบครัวนะครับที่ ให้เข้ามามีบทบาทรับผิดชอบต่อครอบครัวมากขึ้นเพราะเรามองว่าเรื่องของสัาบรันญครอบครัวเนี่ยมีความจําเป็นมีความสําคัญมากในสังคมไทยแล้วก็เป็นจุดเริ่มแรกที่จะทําให้การพัฒนามันเกิดนะครับความรุนแรงจะเกิดขึ้นหรือไม่ในชุมชนในสังคมก็ต้องมาจากเรื่องของสถาบรันญครอบครัวเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เราทํามันเนี่ยเราก็พยายามเฟ้นหาครอบครัวส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวเนี่ยที่เขามีความ อยู่กันด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีความร่มเย็นไม่มีความขัดแย้งตรงนี้นำมาเผยแพร่นะครับก็วันนี้นะครับสิ่งที่เราได้นำเสนอลงไปแล้วก็มีการมอบรางวัลให้กับครอบครัวที่มีการมีความสามชั่วยุคนนะครับคือเขาเขาอยู่กันอย่างอย่างปกติสุขมีความรักความใคร่ในในกลุ่มตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับจนถึงรุ่นลุ่นหลานแล้วก็คาดหวังสิ่งดีๆที่เรา เผยแพร่ลงไปนะครับว่าออทําให้ครอบครัวต่างๆที่ที่พบเห็นข้อมูลต่างๆเนี่ยนจะมีมีความคิดในเรื่องของความความสมัคคีความนักใคร่ปลองดองกันมากยิ่งขึ้นครับ